วันนี้ผมมารีวิวโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเอามาวันนี้นะครับไม่ใช่แบรนด์ที่ผมคุ้นเคยในการรีวิวเท่าไหร่ปกติเนี่ยผมรีวิวเจ้าตลาดอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับวันนี้เป็นของแบรนด์Colorful นะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่น X15AT23 นะครับจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ย Colorful จะพูดว่าไม่คุ้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นบริษัทที่ทำการ์ดจอขาย SSD ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโดยที่วันนี้จะมาเป็นโน้ตบุ๊กทั้งเครื่องเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็ได้รับการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรในช่วงนี้เพราะว่ามันก็เป็นสินค้านำเข้าโดยบริษัท Devas iPerson นะซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีโซเชียลมีเดียมีกลุ่มใน Facebook ที่มีผู้ใช้งานเยอะแล้วก็มีการรีวิวสินค้าที่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักนำเข้าสินค้าที่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มงบประมาณ 70,000 บาทนะครับโดยที่ได้ CPU เป็น i9 รหัส HX นะครับแล้วก็การ์ดจอ 4.0 นะครับ RAM 64 SSD 2ลูกนะครับ512ลูก1กับ 2TB อีก1ลูกนะครับ 70,000 กว่าบาทตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าให้สเปคมาคุ้มค่าต่อราคาแล้วกันนะครับเมื่อเทียบแบรนด์เจ้าตลาดต้องยอมรับนะครับว่าชื่อเสียงของแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้นเคยคนทั่วไปสักเท่าไหร่นักแต่วันนี้เรามารีวิวกันตามความเป็นจริงนะครับว่าคุ้มค่าไหมการใช้งานโดยรวมเป็นยังไงครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้นะฮะสีที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับก็มันไม่ใช่ม่วงแบบว่าม่วงดูแฟนซียังคงเป็นม่วงที่ดูภูมิฐานอยู่นะครับประมาณว่าเป็นม่วงเข้มๆเมื่อเจอแสงไฟแต่ถ้าไม่เจอแสงไฟเนี่ยมันก็จะดูเป็นสีออกโทนไปเกือบๆดำอยู่ดีนะครับตรงบริเวณนี้มีฟอนต์ภาษาจีนหรือญี่ปุ่นไม่รู้นะครับใครทราบช่วยบอกผมหน่อยว่ามันเขียนว่าอะไรแต่ว่าไอ้ตัวหนังสือตรงนี้มันไม่ใช่ลายนะครับมันเป็นบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมยื่นขึ้นมานะครับไม่สามารถแกะออกได้นะครับวัสดุโดยรวมเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาจับเนี่ยอันนี้ข้อดีก็คือเป็นรอยนิ้วมือไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ทำความสะอาดก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากมายเช่นกันก็ต้องใช้ทิชชู่ชุบน้ำอยู่ดีไม่สามารถใช้เช็ดแห้งได้เพราะว่าถ้าเช็ดแห้งเนี่ยแล้วมันมีกรวดอะไรต่างๆก็จะทำให้ตัวเครื่องเป็นรอยได้แต่เป็นรอยก็ทำความสะอาดได้ง่ายเช่นกันอย่างตรงนี้ผมเอาเล็บขูดเป็นรอยก็แค่ถูมันก็ออกแล้วนะครับด้านบนมีคำว่า colorful อยู่โดยที่การตกแต่งเขาเนี่ยมันจะเป็น2เลเยอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งคู่แต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแบบแนวแบบขัดเซียนมาสักหน่อยนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับเอาตรงๆนะผมไม่แน่ใจนะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้แบรนด์ Colorful เขาทำด้วยตัวเอง 100% หรือว่ามีการ OEM มาเพราะว่าหลายๆจุดทำให้ผมรู้สึกคิดว่า OEM หรือเปล่านะเพราะว่ามีจุดบ่งบอกความเป็น Colorful 2จุดก็แค่ตรงบริเวณนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็โลโก้ด้านหลังเท่านั้นทำให้ผมแอบคิดว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าสั่งผลิตแปะโลโก้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครทราบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแต่สำหรับงานประกอบอะไรต่างๆก็โอเคนะครับโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้แบบหนีกับเจ้าตลาดอะไรมากมายนะครับในเรื่องของน้ำหนักฝาพับโครงสร้างของเขาแล้วก็การกดตัวบอดี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับน้ำหนักตัวอยู่มันเกือบๆนะไม่ถึงนะเกือบ 2.4 กิโลกรัมนะครับกับบอดี้ประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่ยังคงพกพาได้นะไม่ได้หงุดหงิดอะไรแต่อย่างใดครับโอเคน้ำหนักตัวบอดี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ฮะ280วัตต์ที่ขนาดดูไม่เหมือน280วัตต์เลยนะครับปกติ280วัตต์เนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดตัวมันเล็กกว่านี้ตัวนี้มันให้อะแดปเตอร์ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็บวกไปประมาณเกือบๆ1กิโลกรัมนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นปกติ280วัตต์เนี่ยขนาดมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันใหญ่ปกติก็เลยต้องพูดให้ทราบกว่านิดนึงแต่ว่าหัวที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นหัวแบบมาตรฐานเหมือนของคอมทั่วไปนะไม่ใช่ไอ้หัวแบบ3รูเหมือนพวกโน้ตบุ๊กปกติอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอะแดปเตอร์ใหญ่ไปนึงนะครับสำหรับการพกพาอ่ะต่อมานะครับก็มาดูตัวเครื่องกันนะครับการพับน้ำหนักตัวนี้นะครับบานพับของเขาน้ำหนักโอเคนะเวลาใช้รถอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีการแบบยวบอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำให้ใช้บนตักอยู่ดีเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมีความร้อนที่ปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาการพับจะพับให้สูงสุดประมาณตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เน้นการยืนเล่นหรือว่านั่งชันเข่าเล่นแต่อย่างใดก็อย่างที่บอกไปนะครับชันเข่าเล่นมันก็คงไม่ได้แล้วสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับแต่ผมคิดว่าองศาจออยากให้มันพับได้มากกว่านี้สักนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ระยะที่ผมนั่งตรงนี้มันก็อาจจะพอดีเลยถ้ารู้สึกยืนขึ้นมานิดหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยพอดีกับตาแล้วนะครับโดยที่จอตัวนี้นะครับเป็นจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับเป็นจอ 2K นะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอีกทีนึงนี่เลยนะครับ 15.6 นิ้ว 2K นะครับแล้วก็มี refresh rate ที่165Hz claim sRGB มา 100% นะครับ panel อะไรต่างๆแต่ที่ผมมองด้วยตามันก็เป็นอะไรที่ก็ดูมาตรฐานดูโอเคนะความสว่างก็จัดว่าทำได้โอเคเช่นกันอาจจะยังไม่ชนะไฟสตู 100% แต่มันก็สามารถใช้งานได้นะครับในเรื่องของscale ของเขาเนี่ยมันเป็น16:9นะครับอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะไม่ชอบ16:9บางคนอยากได้16:10มากกว่าส่วนตัวผมก็ชอบ16:10มากกว่าแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่คิดว่า16:9นั้นดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีภาพดำบนล่างนั่นเองนะครับ
าตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตรงตัวจอเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างพลาสติกทั้งหมดเหมือนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวกล้องอยู่โรงเรียนนี้นะครับไม่ได้มีคุณภาพอะไรที่น่าชื่นชมอะไรมากมายก็โน้ตบุ๊กเป็นยังไงตัวนี้ก็ประมาณนั้นนะครับตรงนี้มียางอยู่นะครับทำให้เวลาคุณปล่อยลงไปเนี่ยปิดลงไปไม่ต้องกลัวว่าตัวจอจะกระแทกเพราะมันมียางรองรับอยู่ตรงบริเวณนี้ทั้ง4จุดเลยนะครับต่อมานะครับด้านล่างตัวเครื่องก็สีเนี่ยเป็นสีโทนสีม่วงเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นพลาสติกแล้วนะครับโดยที่ก็เป็นพลาสติกที่เกรดดีอยู่เหมือนกันนะครับงานประกอบโดยรวมโอเคแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่างานประกอบไม่โอเคนิดหน่อยก็เป็นในส่วนของคีย์บอร์ดเพราะเวลาคุณกดเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลากดแล้วตัวคีย์บอร์ดมีการเฟกหรือว่ายวบลงไปได้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ 70,000 ผมรู้สึกว่าน่าจะได้งานประกอบที่ดีกว่านี้สักนิดหน่อยแต่ว่าก็จะว่าไปไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยรุ่นนี้นะครับมันไม่ได้ 70,000 ทุกตัวนะครับมันมีสเปคที่ต่ำลงมามากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าใจได้ในเรื่องของงานประกอบที่อาจจะไม่ใช่โน้ตบุ๊กในระดับที่ไฮเอนด์ไรที่ติดขนาดนั้นนะครับปุ่มของเขานะครับมีปุ่ม power ตรงบริเวณนี้จะเห็นนะฮะตรงนี้เลยแยกออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวกดลั่นโดนอะไรอย่างใดส่วนปุ่มไอ้พวกวอลลุ่มอะไรต่างๆ F5 F6 ความสว่างจอ F8 F9 นะครับ FN จะตั้งเป็นคีย์หลักเลเยอร์1เลเยอร์2อันนี้แล้วแต่คุณนะครับส่วน layout ผมก็ไม่ได้มีอะไรให้ตินะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็น layout ที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับ Numberpad อาจจะมีตินิดหน่อยก็คือตัว0ตรงเนี้ยที่มันกินลูกศรเข้าไปครึ่งหนึ่งแต่ปรับความเมอร์ชินได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับ feeling การใช้งานของตัวคีย์บอร์ดนะครับจากที่ลองนะก็มี tactile response ในระดับที่โอเคมี stroke ที่ค่อนข้างลึกพอสมควรพิมพ์ไม่ได้มีอาการเมื่อยอะไรแต่อย่างใดนะครับโดยรวมผ่านนะครับlayout texture ของฟอนต์เค้าเนี่ยฮะมันก็มีทั้งฟอนต์ไทยฟอนต์อังกฤษนะครับแต่ว่าฟอนต์ไทยก็อาจจะดูยากนิดนึงเพราะมันทำออกแบบมาให้ดูสวยงามนะไม่ได้ดูแบบอ่านง่ายขนาดนั้นก็อาจจะดูโมเดิร์นสักหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบไฟ RGB ปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบปรับทั้งหมดนะไม่ใช่เพอร์คีย์นะแล้วก็ฟอนต์ส่องสว่างออกมาได้ชัดเจนทั้งไทยและอังกฤษแล้วก็โดยรวมนะครับด้านข้างของตัวคีย์แคปก็จะมีสีขาวให้ RGB ลอดผ่านออกมาโดยรวมก็สวยงามดีนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะสีม่วงผมไม่แน่ใจว่ามีสีอื่นหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมค่า RGB เป็นสีม่วงเพราะว่ามันก็เข้าธีมกับตัวบอดี้ของเขานะครับลงมาทัชแพดนะครับทัชแพดก็ขนาดใหญ่นะครับโดยรวมแล้วอันนี้คุณภาพการใช้งานก็จัดว่าโอเคนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เช่นเดียวกันนะครับการกดก็กดได้สูงสุดนิ้วเดียวนะครับประมาณตรงบริเวณนี้นะฮะด้านบนเนี่ยยังได้แต่ว่ามันต้องออกแรงเยอะมากผมแนะนำว่าประมาณตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับการใช้งานเจสเจอร์ต่างๆก็สามารถทำได้ครบนะครับเป็น Window Position เหมือนเดิมแล้วก็มือแห้งมือเปียกก็ยังคงสามารถใช้ได้แต่ผมแนะนำว่าควรจะใช้ได้แห้งดีกว่าเพราะว่ามือเปียกเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความแบบรู้สึกอึกๆๆแบบสะดุดนิดหน่อยสำหรับคนที่มือมีเหงื่อเยอะนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะจะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่บอกหมดเลยนะมี Thunderbolt ด้วยนะครับตัวนี้ Core i9 นะครับ HDMI Windows แท้ GeForce RTX แล้วก็ Sound Blaster Studio นะครับตัวนี้มีคอยเซอร์ของ Sound Blaster ให้มาด้วยเช่นเดียวกันครับบอดี้หลักนะครับจะเป็น Two Tone นะครับมีสีดำกับสีม่วงแล้วก็ตรงช่องระบายอากาศเนี่ยจะเห็นว่ามีเป็นฟันสวยๆแล้วก็ภายในจะเห็นซิงค์ทองแดงชัดเจนมองเห็น4ฝั่งเลยนะครับตรงนี้1 2 3 4อีก2ทางนั่นเองนะครับพอร์ตไอโอนะครับฝั่งซ้ายประกอบไปด้วย USB Super Speed แล้วก็ USB เก่านะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะให้มานะราคาขนาดนี้ควรจะเป็น USB Super Speed ทั้งหมดนะครับและตำแหน่งการวางผมว่ามันชิคมานิดนึงถ้าตามได้ก็มีขนาดใหญ่เนี่ยช่องข้างคุณก็จะไม่สามารถใช้งานไปด้วยได้นะครับแล้วก็ช่อง 3.5 หูฟังไมโครโฟนไม่คอมโบนะครับอันนี้แยกออกมา2ช่องแล้วแต่คนชอบบางคนชอบคอมโบแต่ว่าบางคนชอบแยกนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจเอานะครับบางยี่ห้อก็เป็นคอมโบแต่ว่ายี่ห้อนี้เป็นแบบแยกนะครับแล้วก็อีกฝั่งขวานะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยพอร์ตแลนนะครับ RJ45 มี USB-C Thunderbolt แล้วก็มีช่องไมโครSD card ครับส่วนพอร์ตแลนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐาน 1G ธรรมดานะครับ RJ45 ชิป i219 ของทาง Intel นะครับแล้วก็ต่อมาพอร์ต Thunderbolt อันนี้ที่บอกไปนะครับมันก็เท่าที่ผมลองนะผมเอาที่ชาร์จ PD เสียบเข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีหลวมๆไว้ก่อนว่าชาร์จ PD ไม่ได้แล้วกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะก็จะมีช่อง USB-C อีก1ช่องนะครับ HDMI แล้วก็mini DP นะครับอันนี้ไม่แน่ใจมีคนใช้มาหรือเปล่าถ้าใครอยากใช้ตัวนี้ก็มีมาให้แต่ปกติเอาจริงก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะครับทั้ง2ช่องเนี้ย USB-C นะครับไม่สามารถชาร์จ PD ได้ทั้งคู่นะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับการชาร์จ DC in power outlet นะครับแต่ว่าหน้าตามันก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบหัว USB-A คือถ้าคุณเสียบผิดเสียบถูกอันนี้ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่ข้าง USB อื่นๆไงก็เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียบผิดช่องอะไรแต่อย่างใดต่อมาในเรื่องของเสียงลำโพงนะครับลำโพงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอู้นะมันจะอยู่ด้านข้างนะครับโทนมิติของเขามันจะดูลอยๆนิดนึงแต่ว่าเนื้อเสียงเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเป็นเสียงบางๆเหมือนเสียงลำโพงโน้ตบุ๊กที่คุณได้ยินทั่วไปอ่ะเอาตรงๆนะอันเนี้ย
ยังเทียบกับพวกเจ้าตลาดในราคากลุ่มเดียวกันไม่ได้และห่างชั้นกันไกลอยู่พอสมควรครับเรามาดูสเปคกันต่อเลยนะครับสเปคจริงเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายรุ่นแล้วแต่งบประมาณคุณนะครับไอตัวที่ผมได้มาเนี่ยงบประมาณเกือบ 70,000 นะครับจะได้ Intel Core i9-13900HX นะครับเป็น HX มีค่า TDP ที่55วัตต์นะครับ8 Performance Core 16 Efficient Core แล้วก็เทรดที่32เทรดนะครับอันนี้ก็เป็น CPU ตัวบนๆของทาง Intel นะครับในกลุ่มของโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับเมมโมรี่ที่ให้มานะครับเป็น DDR5 นะครับและเป็น DDR5 แบบแถวนะครับโดยที่ไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้นะครับเพราะว่าเขาใส่มาให้เต็มถึง 64GB แล้วนะครับ 32GB 2แถวเป็นแรมจากทาง ADATA เป็นชิป Samsung นะครับตัวนี้ความเร็วที่ 4,800 นะครับส่วนชิปกราฟิกนะครับก็แล้วแต่เลือกส่วนตัว 70,000 ของผมเนี่ยจะได้ RTX 4070เข้ามานะครับซึ่งเป็นการ์ดจอที่มีแรม 8GB นะครับก็เรียกได้ว่าเกินมินิมัมแล้วกันนะครับสามารถเล่นเกม 2K ได้ตรงเซกเมนต์ของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นรุ่นล่าสุดนะครับณเวลานี้นะมีกำลังวัตต์อยู่ที่140วัตต์นะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับในการทดสอบนะครับมาเริ่มที่ 3D Mark กันก่อนนะครับอันนี้เราปรับโหมดพัดลมไว้ที่โหมดออโต้ก็รู้สึกว่ามีเสียงที่ค่อนข้างดังพอสมควรเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยมีการดันขึ้นไปที่ Max Performance นะครับซึ่งพัดลมตัวนี้บอกได้เลยว่าเสียงดังมากนะครับภายในปีนี้ผมยังไม่ได้รีวิวโน้ตบุ๊กตัวไหนที่มีพัดลมเสียงดังขนาดนี้มาก่อนมันดังประมาณแบบว่าเหมือนฝนตกอะครับแบบฝนตกเลยนะแบบฝนตกหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสียงพัดลมจะดังกบลำโพงนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าการคุณภูมิของเขาสามารถทำได้ดีมีค่าคล็อกที่ค่อนข้างนิ่งเพราะว่าพัดลมเนี่ยรอบมันจัดแบบจัดมากๆจริงๆเลยนะครับ3 Mark ก่อนเลยนะครับคะแนนตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับประสิทธิภาพในการเล่นเกมทั้ง 2K แล้วก็ Full HD จัดว่าเหลือเฟือนะครับสำหรับเครื่องนี้เนาะต่อมาลองเกมกันบ้างนะครับเกมเริ่มที่ Cyberpunk 2077นะครับเราก็เทสปกตินะครับอันนี้ค่า 2K ธรรมดานะครับได้เฉลี่ยประมาณ58เฟรมต่อวินาทีนะครับและถ้าเปิด DLSS ด้วยนะครับพร้อม RTX ได้56ส่วนเปิด Racing อย่างเดียวนะครับ RTX on นะครับก็ได้มา17เฟรมเรียกว่าไม่ไหวถ้าอยากจะเล่นให้ดีนะครับเปิดให้ครบก็เฟรมเจนเข้าไปด้วยนะครับได้ประมาณ56นะครับส่วน Forza Horizon 5นะครับอันนี้ก็ 2K ปรับสุดนะครับได้ประมาณ95เฟรมเฉลี่ยก็จัดโอเคเลยนะครับ Hogwarts Legacy นะครับก็เฉยๆนะปรับ Max สุดที่ 2K ได้66เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ RTX กับ DLSS นะครับอันนี้เปิดเต็มนะครับ61เฟรมต่อวินาทีเฉลี่ยแล้วก็เปิด Racing อย่างเดียวนะครับกับค่า Rating ที่สูงสุดไม่ได้เปิดเฟรมเจนเข้ามาช่วยนะครับได้ประมาณ34เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำว่าเล่นให้ครบก็ต้องเปิด RTX DLSS ไปพร้อมกันนะครับรวมไปถึงเฟรมเจเนเรชันด้วยนะต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัว SSD นะครับตัวนี้ต้องพูดกันนิดนึงเพราะปกติแล้วในโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาใส่ SSD ได้ช่องหนึ่งนะครับบางตัวใส่ได้2ช่องแต่ก็จะให้มาลูกเดียวนะครับตัวนี้ใส่ได้เยอะใส่มา2ช่องเต็มนะครับก็จะมีลูกหลักนะครับเป็นของ WD นะครับอันนี้ความเร็วมัน 3.2 ในส่วนของค่าริดแล้วค่าไรที่ 1.4 นะครับลูกหลักเนี่ยขนาดประมาณ500กิกนะครับแต่ว่าลูกรองเนี่ยอันนี้เป็นของ Colorful เองนะครับ2เทนะครับแล้วความเร็วแบบจัดไปมากนะครับ 7,000 กว่าค่าริดกับ 6,000 กว่าค่าไร 65 กับ 7คือสเปค Top of the Line นะครับ SSD PCIe 4 ณเวลานี้แต่ผมก็งงนะว่าทำไมพี่ไม่เอาไอ้ลูกที่แรงกว่ามาใส่เป็นลูกหลักลง Windows แล้วเอาไอ้ลูกรองเป็นความจุเยอะอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่า SSD ลูกหลักที่ติดมาเนี่ยมันด้อยกว่าลูกรองซะอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะก็สับเอาดีครับถ้าใครไม่พอใจแบบนี้หรือว่าถอดตัว500กว่ากิกออกไปแล้วก็เอาลูกใหญ่ลูกมาใส่ก็ได้ไม่มีใครว่าครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับโดยรวมนะครับแบรนด์ Colorful ก็เป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของราคาแล้วก็ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าสเปคของเขาเนี่ยโดยรวมมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่คุ้มที่สุดจริงเพราะว่า SSD ก็ให้มาเยอะนะครับแล้วก็แรมก็ให้มาเยอะไม่ต้องไปอัปเดตอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมนะครับ CPU ก็จัดว่าเต็มนะครับการ์ดจอก็ถือว่าเหมาะสมกับเซกเมนต์ราคาของเขาอาจจะไม่ได้เป็นการ์ดจอที่แบบว่าโอเคแรงเวอร์วังอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในกลุ่มราคามานี้แบบนี้ก็จัดว่าเหมาะสมแล้วนะครับเรื่องสเปคผมให้ผ่านนะครับทีนี้ต้องมาพูดกันถึงเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็มีประเด็นอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องงานประกอบบางจุดก็เอาตรงๆยังคงสู้ในเรนจ์กลุ่มของโน้ตบุ๊กเจ้าตลาดไม่ได้ในหลายๆส่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าห่างกันประมาณแบบเหมือนสู้ได้ประมาณ 80% อะไรอย่างนี้ละกันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแบรนด์เจ้าตลาดมันก็มีรุ่นที่ไม่ได้ท็อปที่งานประกอบแย่กว่านี้ก็เห็นได้หลายรุ่นเหมือนกันเพียงแค่ว่าอันนี้ผมเทียบแค่ว่าในกลุ่มเซกเมนต์ราคาแบบ 70,000 อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็
ทียบอย่างนั้นก็ไม่ถูกเสมอไปเพราะว่ารุ่นนี้มันก็มีรุ่นที่ราคาต่ำกว่านี้สเปคต่ำกว่านี้อีกเยอะเหมือนกันนะครับนี่ผมแค่เทียบแค่ว่าตัวที่ผมได้มาเท่านั้นเพราะมันคือ Colorful ตัวแรกที่ผมได้จับนะครับต่อมาเสียงลำโพงไม่โอเคนะครับสำหรับราคาแบบ 70,000 60,000 ปลายๆเนี่ยเสียงลำโพงไม่ได้หนีกับ Gaming Notebook Entry Level หรือว่าไม่ได้หนี Notebook Entry Level ทั่วไปเลยนะครับ Gaming Notebook ควรให้เสียงที่มีน้ำมีนวลมากกว่านี้นะครับอันนี้ถ้าใครจะบอกว่าเสียงดีผมไม่สามารถพูดคำนั้นได้และคุณซื้อไปคุณก็คงจะเข้าใจว่าผมพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้อย่าโกรธผมนะ Colorful เพราะว่าคุณยังต้องปรับปรุงตรงนี้จริงๆนะครับเรื่องแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ก็อาจจะต้องคิดกันนิดนึงนะครับอะแดปเตอร์มันก็280วัตต์แต่ว่าขนาดมันก็ยังคงใหญ่กว่าตลาดหลายๆค่ายแต่ว่าก็ยังมีบางค่ายที่ใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับเรื่องแบตเตอรี่จริงๆก็ไม่ได้อึดเท่าไหร่นะครับใช้งานมันไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าคุณเปิดโหมดที่มันเป็นแบบโหมดกราฟิกเพียวๆนะซึ่งตัวนี้มันก็มี MVX Switch เช่นเดียวกันนะครับแนะนำว่าถ้าเล่นเกมทำงานด้วย MVX Switch on นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเล่นเกมอย่างเดียว MVX off ก็ได้เพื่อที่ให้ประสิทธิภาพรีดออกมาได้เต็มที่นะครับโดยรวมแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสเปคอะไรต่างๆให้มาคุ้มค่าก็อาจจะมีแค่ในเรื่องของพวกงานประกอบอะไรต่างๆนิดหน่อยที่อาจจะสู้กับเจ้าตลาดไม่ได้แล้วก็เรื่องเสียงลำโพงฟีลลิ่งการใช้งานที่ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เทียบเท่าเซกเมนต์ของเจ้าตลาดเท่านั้นเองครับ